สวัสดีแฟนเกมนะเดี๋ยวไปดูหลังเกมคู่ที่3นะครับทางด้านเดชพระจันทร์บิวเจซีนะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านจากขั้วจักรยานมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมด้วยนะครับมาดีครับเมื่อกี้แบบเซ็งๆเลยพี่ตู่เชิญดินะครับเป็นไงบ้างครับพี่โอ้เด็กแก่พี่ก็ตีระดับหนึ่งนะต่อยยากต่อยมวยหนีมันไม่ต่อยยากเขาไม่ได้ตั้งใจมาต่อสู้แบบถอยหนีอย่างเดียวต่อยยากเกมถ้าเขาเปิดเกมด้วยแรกบ้างอะไรบ้างก็น่าจะสนุกกว่านี้เลยใช่มันต่อยมันยังไงอ่ะเราเดินอยู่ตัวเดียวอ่ะแล้วอย่างว่านั่นแหละราคาเขาคนล็อกมันไม่เท่าอ่ะสามยกเงียบแล้วเมื่อกี้ตอนน้องเดินเดียวเดียวพี่ตู่เขาไปกอดน้องแล้วก็ผมน้องเพื่ออะไรกับน้องโอ้ไม่เป็นไรเอาใหม่แก้ไขใหม่สดมาตลอดก็พลาดไปนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขมาปรุงต่อยยากต่อยยากต่อยตรงนี้ไปครับสมมติว่าต้องเจอคนหรือต้องทำยังไงครับมันน้อยอ่ะมวยทรงนี้มันเดี๋ยวนี้น้อยแต่คืออย่างว่าเขาเร็วเลยแล้วเขาเราไม่ได้แพ้อะไรมากไปแพ้แพ้โชว์เหลี่ยมนิดนึงวันนี้ก็ถือว่าพอใจผลงานเนาะโอ้ระดับหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขหน่อยดูดื้อช้าๆวันนี้ครับไม่เป็นไรน้องครับเป็นไงครับพี่ตู่บอกดื้อช้าๆเลยครับอือจริงไหมน้องจริงครับจริงแล้วเดินเข้าไปเลยรู้สึกไงบ้างมันเขาไม่เดินมาเลยใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างทุกอย่างพอใจผลงานเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เนาะตรงไหนที่เราคิดว่าต้องแก้อีกสักหน่อยไหมต้องความเร็วต้องความเร็วผมถือว่าทำเต็มที่แล้วมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับน้องครับไปกำลังใจให้ครับถูกกำลังใจให้ครับผมนะครับมีครับเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้ววันนี้เดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับทางด้านจากผู้จ่ายยันมวยไทยนะนี่นะครับผู้เอกนำรายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองภาคที่3นะครับทางด้านเจริญเงินบุญลานามวยไทยนะครับเจอกับทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยยิมนะขออภัยครับไฟเตอร์มวยไทยอยู่ในห้องมั้ยเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวไปดูจากขั้วนะครับเดี๋ยวมาดูจากกุ้งนะคนเด็ดเลยที่ได้ทำการบ้านไม่ได้ไปนี้ก็ซ้อมคือต้องขอบใจเขามากนะครับคือเราซ้อมแบบว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นเด็กอื่นนะผมบอกต้องกลับบ้านไปเลยแต่ว่าด้วยหัวใจและความขยันและก็ตั้งใจของเขาเนี่ยก็คือหายากจะมีเด็กแบบนี้นะครับขยันมากแล้วก็ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อนะครับตัวนี้คือมันเป็นความของเรานะครับถึงเราใช้เวลาทำอาหารเองล่อเป้าเองคุมเองทุกอย่างมันก็สบายใจขายหมูครับพูดถึงไฟในปั๊มหน่อยไฟต่อไปจนแล้วกับตัวโลเก้าเนี่ยก็คือถ้าไปต่อยมาวัดเราก็เป็นโรงนะเพราะว่าแล้วก็อย่างคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่เขาออกมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็น 300,000 คนก็ตายมั่งนกมั่งอะไรอะไรบ้างหลายอย่างแต่ว่าคือตรงนี้นี่ผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเวลาที่เร็วเกินไปที่เจอช่วงนี้ผมอยากจะขออีกสักไฟที่ว่าจะเจอใครก็ได้แล้วตัวโลเก้าเนี่ยคือผมไม่หลงนะครับจับชกแน่นอนครับเพราะเราอยู่สายพิจิตรดูแล้วเราก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วว่าเขาจะตกใจอะไรผมก็เพียงว่าน้ำหนักให้ลงตัวนะครับไปนะครับขึ้นไปหรือห้าเกิดคือน้ำหนักที่เขาบอกว่าน้ำหนักร้อยที่จริงแล้วผมเคยคุยนะตอนที่ว่าเขาแพ้ไปใหม่ครับว่าถ้าจะพูดต่อยกับนี่คือเทียบรันชานะครับทีมงานเขานะครับบอกว่าถ้าร้อยกับร้อยสองเนี่ยผมบอกผมก็สู้นะครับแต่ถ้าร้อยสองร้อยสามตอนนี้ก็เพราะน้ำหนักผมไม่ถึง
ซ้อมไม่อดกินเต็มที่แล้วก็เต็มที่ก็วันนี้มาชั่งน้ำหนักขาดไปเกือบ2ปอนด์เองกินมาเต็มที่แล้วนะถ้าสมมติโปรโมเตอร์รู้จักเขาฟังอยู่ก็ผมก็น้ำหนักไหนพี่ครับคิดว่าน่าจะโอเคคือตอนนี้นะถ้าเกิดว่าผมมีแต่คนห้ามแม่ต่อยนะแต่ว่าคือนะเมื่อโปรโมเตอร์อยากจัดเราก็ไม่ลงแต่ผมขอพิกัด100ต่อ102ปอนด์นะครับฝากโปรโมเตอร์ด้วยครับเพราะว่าก็ดัดใจนะครับก็ทำการบ้านแล้วเด็กเนี่ยมันเป็นดูเรียนปืนด้วยถ้าเกิดมันตกถึงจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะเราได้ตกตัวตลอดปู่ป้าคนไหนนะครับก็ฝากนะครับฝากพิจารณาอีกทีแต่ถ้าเกิด102 103ผมก็อยากจะเจอใครอีกสักคนหนึ่งครับแล้วก็เจอถึง99แต่ถ้าไฟต่อไปเลยก็ขอสัก100ปอนด์อย่างคือมันหลบไม่ได้นะครับหลบไม่ได้ก็ต้องพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็อีกประมาณสักอาทิตย์ค่อยๆออกอีกทีนะครับตอนนี้ยังต้องรู้ว่าเด็กมันเก็บตัวบ้างหรือบ้างเพราะกระดูกก็เด็กยังอายุยังน้อยต่อยมาน้อยนะครับแล้วก็คือเรื่องต้องดูว่าร่างกายเขาเป็นยังไงนะครับมีอายุเท่าไหร่พี่16ครับก็ขอบคุณแฟนกับทุกท่านนะครับจากพวกก็สู้ตลอดนะครับผมจะแค่นี้โดนอะไรครับน้องก็ประทะแข่งกันประทะแข่งกันโอ้โหนี่ครับไอตอนประทะนี่เจ็บไหมอ่ะบนเวทีอ่ะเป็นปืนเลยนะบนเวทีไม่เจ็บไม่เจ็บก็คือเตะได้เรื่อยๆเลยชาบนเวทีชาตอนแรกแค่ตกใจไหมช่วงยกแรกฮะอ๋อตอนนั้นตกใจเราไปคุมเกมได้ช่วงไหนยก3เริ่มมองอาวุธเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเห็นว่าจะเจอกับถ้าเกิดเจอกับด่วน99เป็นไงบ้างน้องถ้าเกิดเขาอ่อนน้ำหนักให้100กับ102เนี่ยพอได้ไหมถ้าเป็นตามที่ลูกพี่บอกแล้วเรายังไงไฟต์ต่อไปไฟต์ที่2เนี่ยครั้งแรกเจอแน่หมดจะได้หมดนะเดี๋ยวได้หมดเนาะเขาไม่ได้ถึงพูดกับแฟนมวยไหมครับวันนี้เป็นกำลังใจเราเยอะเลยก็นี่ฝากแฟนนะครับไม่น่าจะทำให้ดีกว่านี้ยินดีด้วยครับน้องเดี๋ยวมิ้งขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์หลังเกมคู่อีกของรายการให้ดูอีกรอบครับใครมีพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ